และเหลือเพียงแค่2คนนะครับตอนแรกพี่บาสถามหนึ่งเหมือนกันน้องหนึ่งอยากได้ชุดของใครระหว่างชุดพราวแพรวกับชุดของน้องน้ำเนี่ยบอกคำว่าพี่บาสหนึ่งอยากได้ชุดของพราวแพรวคนที่ถูกจับชื่อขึ้นมาจะมีสิทธิ์เลือกระหว่าง1ใน2ชุดและอีกคนหนึ่งก็จะได้ชุดนั้นชุดที่เหลือไปโดยปริยายคนที่มีสิทธิ์เลือกชุดนะครับบาสครับบาสครับเดินไปเลยจ้ะชุดพราวแพรว หนึ่งครับชุดสุดท้ายเป็นของคุณครับขอบคุณครับทุกรอบเลยอ่ะทุกรอบจริงๆธรรมชาติจัดสรรให้แล้วแล้วก็ได้ชุดที่ทุกคนอ่ะกลัวแล้วก็คือไม่อยากได้อะไรอ่ะเราก็เลยบอกโอเคแจ็คพอตก็แอบใจหายเพราะว่ามันเป็นชุดที่มีคุณค่าสำหรับน้ำมากคือชุดนี้น้ำตั้งใจออกแบบและตัดเย็บเพื่อมาออดิชั่นรายการโปรเจกต์รันเวย์โดยเฉพาะเลยเราอ่ะไม่สามารถที่จะเลาะของน้องออกเป็นชิ้นๆได้ถ้าเลาะปุ๊บก็คือเป็นเศษแล้วพอเป็นเศษแล้วมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนั่นแหละหนึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนแบบหลีกเลี่ยงชุดน้องคือน้องน้ำก็เล่าให้ฟังนะครับว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่น้องตัดมาเพื่อออดิชั่นของรายการแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่หนึ่งน้องน้ำฝากชุดนี้ด้วยนะชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้น้องน้ำได้เข้ารอบมาที่นี่เลยนะแล้วก็แบบโอเคครับ พอเจ้าเลือกมาให้เธอแล้วเธอใช่ชุดมันเรียกชื่อเธอติงหุยหนึ่งนะเป็นคนน่าสงสารที่สุดจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ถูกเลือกเรียกชื่อคนสุดท้ายแล้วได้ชุดของน้องน้ำสวัสดีครับหนึ่งเป็นยังไงบ้างคือผมได้งานของน้องน้ำมาครับซึ่งน้องน้ำเนี่ยครับเขาก็จะทำเป็นไอเทมมาเป็น3ไอเทมซึ่งสไตล์ของน้ำก็จะเป็นแบบสตรีทผมก็เลยทำเป็นแนวแบบสตรีทกูตูสไตล์ของผมแทนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่ามิกแมททีเรียลที่มันมีความตื่นเต้นมีความเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ถามว่าความแฟชั่นคืออะไรความลงตัวคืออะไรคือจนทำให้ผมแบบจะต้องแบบมาสเกลดาวน์งานตัวเองลงอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วเราก็รู้แบบดิเรกชันของตัวเองแล้วว่าใช่มันจะต้องมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้คือตอนเนี้ยคุณจะต้องพยายามที่จะกระโดดออกมาจากจุดโซนที่คุณอยู่คือมันยังไม่โดดเด่น ถามว่ามันจะหรือว่าปลอบใจก็ต้องทั้งสองอย่างเนาะเราจะเป็นคนโพซิทีฟไม่ได้กดแรงดึงดูดแล้วที่เห็นนางแบบเดินออกมาคือ represent ความเป็นตัวผมมากเลยครับแล้วก็ภูมิใจมากดีใจมากๆที่แบบว่าได้ทำได้ develop ผ้าไทยให้มันดูแบบดูสปอร์ตคูลทัวร์มากสุดยอดจริงๆชอบ